สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 ศูนย์วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับกิจกรรมดีๆครับเฮียหลำจัดให้นะครับซีซั่นนี้สำหรับกระบะรีโวเท่านั้นนะครับจะรีโว่แคปจะรีโว่หัวเดียวจะรีโว่สี่ประตูจะขับ2ขับ4ยกสูงตรงโดดเตี้ยตัดได้หมดอะไรก็ได้ที่เป็นรีโว่จะ2,500 2,800นี่แหละเขาบอกว่าแอบกระซิบมาบอกออโต้มาเลยใครบอกไม่วิ่งเดี๋ยวจะใส่ท่อไปแล้วดูว่าจะวิ่งแค่ไหนเอากติกาง่ายๆส่ง SMS มาตามปกติถามคำถามเข้ามาวงเล็บต่อท้ายว่าหลำเฮดเดอร์นะครับเดี๋ยวแรนดอมผู้โชคดีทำท่อจากเฮลัมทั้งชุดนะมูลค่า 30,000 รวม 30,000 ได้ท่อสเตเลสทั้งเส้นชอบแบบไหนว่าไปจะเอาเงียบเอาดังหรือจะเอาออกคู่จะซิ่งท่อคู่ซิ่งหรือไม่ซิ่งว่าไปเฮลัมบอกจัดให้เลยนะครับจากลำเฮดเดอร์พระราม3มาดูเรื่องราวของ SMS กันครับเปิดรับสายด้วยนะนิสสันคิกขายในไทยไหมก็เป็นทายาทต่อจากตัวจุกนะฮะต่อจากจุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะวางต่อจากตุกจุกยังไม่มีบ้านเราไม่มีข่าวนะแต่จุกมันหมดวาระแล้วนะบ้านเราที่สารจุกมันหมดไปทั้งนานแล้วใช่ไงมันควรจะขายได้อยู่ไงฮะก็ต่อทั้งวันซื้ออยู่มันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะนะเป็นไปได้ว่าต่อจากจุกอาจจะเป็นคิกไหมอาจจะเห็นเกลียวเข้ามาก่อนแล้วก็มั้งฮะอ่ะก็ดูกันไปนะครับมีข้อนี้ครับน้ำมันเครื่องไอชินเนี่ยคุณภาพดีไหมครับเทียบกับโมบิวันกับโมตุนได้ไหมเรียกว่าไงก็เรียนอย่างนี้นะครับอย่างโมบิวันเองเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเบนซินแล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆโมบิวันเองเนี่ยก็จะมีอยู่3เกรดคือเกรดเบอร์40เบอร์ท้ายนะเบอร์40เบอร์30แล้วก็เบอร์50ซึ่งมันก็มีระดับคุณภาพที่แตกต่างกันเหมาะกับเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันถ้าดีคือถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยเขาแนะนำเบอร์30นะครับของทางโมบิวันเมื่อเทียบแล้วเนี่ยก็เกรดอยู่ในระดับเดียวกับไอชินแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือราคาเมื่อเทียบเกรดใกล้เคียงกันแต่ราคาไอชินเนี่ยถูกกว่าเยอะครับนะฮะไอชินกะลอนหนึ่งนี่โมบิวันกะลอนหนึ่งซื้อไอชินได้สองสามกะลอนนะฮะคือผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันเทียบเท่ากับคุณภาพของศูนย์เลยเพราะว่ามันเป็น OEM คือจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าจริงๆนะคุณผู้ชมน้ำมันเครื่องเนี่ยนะมันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หรอกครับพูดตรงๆเลยนะคือเบสออยล์มันก็มาใกล้เคียงกันหมดอยู่ที่สูตรของแต่ละยี่ห้อที่เขาจะใส่พวกแบบฟิกชันโมดิฟายเออร์เข้าไปสารเขาเติมสารเข้าไปว่าสารนี้ไปปกป้องเครื่องยนต์สารนี้ช่วยการหล่อลื่นสารนี้ช่วยคือถ้ามันเป็นน้ำมันเครื่องแท้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันไม่หนีประเด็นสำคัญคือพอใส่น้ำมันเครื่องแพงปุ๊บจะที่จะถ่ายนานมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องอ่ะบอกแล้วให้ใช้เนี่ยเกรดธรรมดากลางๆเนี่ย5,000โลถ่าย5,000โลถ่าย5,000โลถ่ายเปลี่ยนบ่อยๆอ่ะดีไม่ใช่ว่าซื้อน้ำมันเครื่องทีกระป๋อง 3,500 4,000 ทำใจไม่ได้พี่บอยกำลังบอกว่าให้เอาของถูกแล้วเปลี่ยนบ่อยหน่อยของกลางๆไม่ใช่ถูกเอาเกรดกลางๆใช่คือวันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในเมืองไทยอ่ะน่าเป็นห่วงที่สุดคืออะไรรู้ป่ะมันคือปลอมมันคือปลอมยี่ห้อที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยครับของปลอมเยอะมากใช่แล้วดูไม่รู้ด้วยจะเสี่ยงมั้ยล่ะเพราะฉะนั้นซื้อต้องไปซื้อที่ตัวแทนเป็นทางการนะมั่นใจได้ไงว่าแบบคุณซื้อมันเครื่องมันไม่ปลอมผมว่ามันปลอมทุกยี่ห้อน่ะไอชินก็มีคนทําปลอมออกมาไม่ต้องห่วงหรอกปลอมมีหมดแล้วปตท.บางจากก็มีคนทําปลอมออกมาหมดอ่ะผมว่าไปเน้นเรื่องใช้เลือกใช้ให้มันเบอร์ให้มันเหมาะกับเครื่องยนต์ที่เราใช้งานแล้วกันอย่างเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จมีระบบอากาศใช้รอบจัดก็เกรดน้ำมันก็ต้องมาอีกเกรดหนึ่งเครื่องยนต์ NA ก็อีกเกรดหนึ่งเครื่องยนต์ดีเซลก็แบ่งใช้ตามเกรดไปอันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดรถติดแก๊สเขาก็มีน้ำมันเครื่องมาสำหรับแก๊สเพื่อให้แบบทนอุณหภูมิสูงขึ้นครับก็แล้วแต่ก็ไปเลือกใช้เรามารับสายรับสายคุณทีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับอยากสอบถามปัญหาเรื่องพอดีสนใจซื้อรถใหม่นะครับเป็นมาสด้า2นะครับครับ
ดีเซลนี่คือ5ประตูกับ10ประตูที่ตอนนั้นพี่บอสบอกว่าตัว5ประตูดีกว่ามันเพราะว่าอะไรล่ะครับบ้านเราเขาเล่นตัว5ประตูครับนิยมนิยมบ้านเราเขาไม่เล่นตัว4ประตูครับ4ประตูราคาพอคุณขายมือ2ร่วงละลุร่วงรูดเลยล่ะราคาพอมือ2แล้วมันตกกว่าตัว5ประตูอ่ะใช่เพราะ5ประตูเป็นนิยมเล่นที่นิยมแค่นั้นเองจริงๆแล้วไม่มีอะไรอยู่ที่จริงแล้วอยู่ที่คนชื่นชอบไม่ได้กำหนดหรอกบางคนไม่ชอบ5ประตูก็ขับรถค่อนข้างเร็วครับตัวนี้มันเหมาะนะครับจะเป็นไม่มีผลนะครับ4ประตู5ประตูคุณจะขับเร็วเท่าไหร่ไม่มีผลนะครับใช่มันอยู่ที่ประโยชน์การใช้งานมากกว่าใช่แต่เผอิญว่าบ้านเราเนี่ยฮิตเป็นแนวแบบแฮช5ประตูจริงๆเขาคิดทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแฮชแบ็กตัวที่เป็นรถแฮชแบ็กแต่นี้นิยมย้อนกลับไปนิดนึงก็คุณเป็นคนขับรถเร็วเนี่ยแล้วรถเล็กขนาดนี้มันเหมาะกับการขับรถเร็วหรือเปล่าต้องถามดูก่อนนะฮะแต่ว่ามันวิ่งซะด้วยดีเซลขับดีเซลวิ่งซะด้วยแต่คือปัญหาล่ะมาด้ามันจะเกาะกว่ายี่ห้ออื่นนิดนึงครับคือจริงๆก็เรียกมาถูกทางล่ะถ้าขับรถเร็วมาได้2เนี่ยมันก็ตอบโจทย์เขาล่ะเพราะมันก็ตอบสนองดีรถเล็กวิ่งดีแล้วสกายแอคทีฟก็ต้องบอกว่าก็ขับแล้วจะรู้สึกมันสนุกกว่าคนอื่นเขาทีนี้อย่างนี้ครับพี่คือมีงบประมาณสัก900,000เนี่ยครับอยากได้รถใหม่ที่มันแบบเหยียบสุดได้เนี่ยครับคันไหนดีครับไอ้คำว่าเหยียบสุดมันสุดขนาดไหนอ่ะคือแค่ไหนถึงได้ว่าสุดรถเก่าเนี่ยมันเพิ่งพังไปเนาะพอดีไปขับก็มันไปประสบอุบัติเหตุครับรถพังก็ต้องคืนเงินประกันมาเลยต้องมาหารถใหม่เนี่ยครับอ๋อแสดงว่าเป็นคนขับคันเก่านี่เป็น Vios 2013แล้ว Vios นี่เหยียบสุดเท่าไหร่แรงไหมว่าคลิป Vios นี่แรงไหม170กว่าครับแต่นานนะกว่าจะไปถึงต้องเทคออฟพอสมควรนะ Vios เนี่ยไปจูน ECU มาแล้วครับแฟนกล่องมาก็ได้ครับเอางี้ครับถ้างั้นถ้าคุณอยากจะพบกับความฮาลือหันมาด้า2ดีเซลแล้วเดี๋ยวเอามารีแฟคที่พี่วิชัยครับแล้วก็มีโจทย์นึงครับพี่พอดีเห็นว่า Honda เขาจะเปิดตัว Civic 5ประตูตัวนี้น่าสนใจครับอ๋อน่าสนกว่ามาด้า2แน่นอนเพราะมันคนละคลาสกันราคาแพงกว่านะครับแล้วก็เป็นเครื่องว่ามันจะมีแค่เครื่อง 1.5 เทอร์โบอย่างเดียวถูกต้องครับทะลุล้านเนี่ยความมันมันอยู่ตรงนี้แหละเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเนี่ยตอบสนองแต่มันทะลุล้านนะทะลุราคามันต้องขยับขึ้นไปเขาบอกว่าประมาณล้าน3ใช่แล้ว900,000คุณจะไปรอดอ่ะคือมันเพิ่มได้แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าอีก5ปีเนี่ยขายแล้วมันจะมีเงินไปซื้อรถใหม่ได้เยอะกว่าหรือเปล่าอะไรถ้าใช้อีก5ปีไปซีวิกเลยฮะใช่อ๋อใช้5ปีแล้วขายนะเยอะกว่าใช่ไหมครับไปซีวิกฮะมูลค่ายังเหลือเยอะโดยเฉพาะตัวแฮชแบ็กนะเครื่องกำลังออกมาใหม่นะมันมีเครื่องเดียว1ตัวแฮชแบ็กเครื่องเดียวอ๋อครับถ้าซื้อซีวิกนี่ไป 1.5 เลยนะ4ประตูไม่ต้องเอานะครับไม่ถ้างบไปถึงผมเชียร์ให้เล่นตัวซีวิกใหม่ที่เป็นแฮชแบ็กเนี่ยที่กำลังจะออกมาเนี่ย5ประตูเนี่ยแล้วเป็นเครื่องมีอนาคตใช่ไหมครับมีแน่นอนราคาไม่ตกรับรองตกก็ตกไม่เยอะเจ็บแต่เจ็บไม่มากแผลไม่ลึกแล้วก็ได้รถที่มันคลาสเหนือกว่ามาด้า2ได้รถใหญ่กว่าขับใหญ่ดีกว่าเอามาแล้วพี่ชัยรีแฟคนะรับรองได้1.5เทอร์โบมันมาพร้อมอยู่แล้วใช่อันนี้ขับสนุกกว่าเดิมแล้วก็ผมว่าเหมาะกับการที่เอามาขับเร็วๆมากกว่ามาด้า2มาด้า2รถมันเคลื่อนไปได้ช่วงล่างไปได้แต่ว่ารถมันเล็กไปนิดนึงใช่นะครับอันนี้แหละซีวิกนี่แหละคือขับคนเดียวครับพี่ครับมีคนเดียว2คนจะ4คนเพราะว่านั่งได้ไม่มีปัญหาคือมาสเตอร์2เนี่ยพรุ่งนี้จะเปิดตัวสเปค MY17 นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ลองดูว่าออปชั่นกับราคาเป็นยังไงนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันเห็นเขาบอกว่ามีพวกไอ้ G Vectoring ด้วยครับ G Vectoring Control ใช่ครับมีใส่เพิ่มเข้ามานะฮะก็เลยสนใจตัว G Vectoring ของ Mazda เนี่ยครับครับเหมือนพวกรถยุโรปเลยใช่ฮะก็เลยลังเล2ตัวว่าจะซื้อ Civic ไปเลยดีไว้ซื้อมาด้า2เอามาปรับช่วงล่างปรับท่อเอาก็จูน ECU มาแต่ Civic ไม่ต้องปรับเลยแล้วเมื่อกี้มันอยู่ในเงื่อนไขที่บอกว่าอีก5ปีจะขายเปลี่ยนรถใหม่ตังจะเหลือมั้ยใช่มันต้อง Civic อย่างเดียวถึงตังจะเหลืออ๋อครับถ้าเป็นมาด้าต้องขับยาวใช่มั้ยครับใช่ฮะมาด้าราคาอีก5ปีผมร่วงยังไงก็ร่วงกับ Civic ครับแล้วมันเทียบไม่ได้จริงๆเอามาเทียบมันไม่เหมาะเพราะรถมันคนละคลาสกันตามงบใช่คือมันขับซีวิกมันดูดีกว่าอยู่แล้วล่ะมันรถคันใหญ่กว่ามันฐานล้อกว้างกว่าได้เครื่องยนต์เทอร์โบรถทุกอย่างมันเพอร์เฟคหมดแล้วรถมันออกใหม่ล่าสุดแต่เขาบอกยากนะเพราะว่าวัยรุ่นตอนนี้นิยมรถเล็กแล้วก็เอามาแต่งกัน
ใช่โอ้ซีวิกก็แต่งล้อใช่ไหมหมอซีวิกเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเลยตัวแฮชแบ็กนี่นะล้อชุดเดียวเลยหล่อมากงั้นเดี๋ยวรอดูซีวิก5ประตูเปิดตัวราคาจริงๆเราเห็นอยู่แล้วไปเซิร์ชเว็บเมืองนอกเพราะมีสเปคอเมริกามีอะไรอยู่ที่เป็นเดี๋ยวดูเปิดราคาเนี่ยโฉมนี้แหละหล่อมากเนี่ยมันต้องมาอย่างนี้แหละแฮชแบ็กเขาทำให้งูเนี่ยนะครับเกียร์ซีวิกที่มันทนนะครับตัวใหม่ใช่ไหมครับแค่เทอร์โบเนี่ยครับตัวใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่มีใครรู้ครับเพราะมันเพิ่งออกมาแต่ว่า Honda เนี่ยถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆพี่จะบอกทีว่าวันนี้รถประกัน3ปีอยู่แล้วคุณซื้อรถใหม่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมหรอกแล้วคุณใช้5ปีเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าคุณขับแบบมนุษย์ปุถุชนปกติทั่วไปที่ขับรถไม่มีทางพังดูแลมันดีๆเปลี่ยนน้ำมันตามระยะวิ่งเข้าศูนย์ตามระยะขอให้มันซีเรียสเรื่องนี้นะพี่ว่าขับมันก็ไม่พังมันจะพังก็เพราะทีไปซนอย่างเช่นไปจูนแล้วก็จูนจนมันโอเวอร์โหลดของเครื่องยนต์ใหม่ทีนี้มันอาจจะพังแล้วก็คนที่เขาไปทำรีแฟคให้ไม่รู้เขายกเรสปอนส์เกียร์ให้หรือเปล่าพามาแต่เครื่องแรงเกียร์ไม่ไปคลัตช์ก็ลื่นมันจะพังก็เพราะคุณไปชนนี่แหละถูกป่ะรถอะไรก็พังครับมาด้า2ก็พังซีวิกก็พังโรลส์รอยซ์ก็พังลัมโบก็พังถ้าคุณเอาไปชนครับครับคือโมดิฟายได้แต่ว่ามันทำให้ถูกวิธีถูกต้องแล้วก็ต้องใช้ด้วยให้ถูกวิธีด้วยไม่ใช่ว่าคือถ้าวันนี้ถ้าเอาไม่เหนื่อยไม่มีตังค์เพิ่มได้จะไปซื้อซีวิกล้านสามไปเลยแล้วก็ซีวิกเนี่ยมันไม่เหนื่อยเพราะว่าโดยพื้นฐานเครื่อง 1.5 เทอร์โบมันวิ่งในระดับนึงอยู่แล้วน่าจะพอใจกับการคุณขับ Vios มายังไงมันก็ดีกว่า Vios 100เท่าครับถูกป่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะถ้าคุณมานี้คือถือว่ามาถูกทางละมีตังค์เพิ่มได้งบไปถึงโอเคแต่ถ้าบอกตังค์ไปไม่ถึงนั่นมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าวันนี้ที่คุณบอกว่างบไปได้คุณเพิ่มได้ 400,000 สําหรับร้าน3กว่า Civic Hatchback ใหม่5ประตูขึ้น 1.5 เทอร์โบไปเลยรถใหม่ขับก่อนใครรอก่อนเท่ก่อนสวยด้วยไอ้เรื่องอื่นมันเป็นเรื่องแบบแนวโน้มแต่ถ้าพี่ว่ามันก็เหมาะสำหรับคุณเพราะคุณตอบโจทย์เพราะคุณกำลังขับรถเร็วขับรถเร็วความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของคุณก็มีสูงกว่าคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขับรถใหญ่มันก็เซฟตัวเองเข้ามาเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุหนักมันอาจจะผ่อนให้มันเป็นเบาได้ครับถูกป่ะครับนี่คือภาพรวมแค่นั้นเองที่พี่มีความรู้สึกว่า 1.5 เทอร์โบมันเหมาะกับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกียร์มันจะคือถ้าคุณไม่ชนกับมันคุณไม่ไปทำอะไรที่มันเหมือนกับมนุษย์เราอ่ะคุณวิ่งถ้าจนขามารับไม่ได้อ่ะเข่ามันก็พังหมดแหละใช่ไหมใจคุณไปได้อ่ะแต่เข่าไม่ไปอ่ะมันก็เท่านั้นไงใช่ไหมซื้อมากะจะไปแบบรีแฟตของด้วยครับถ้ารีแฟตก็รีแฟตในค่ายที่มันเป็นแบบหนึ่งปลาครับเทอร์โบก็ลองดูว่ารถคันนี้มันไปได้เท่าไหร่อย่าไปทำให้มันเข็นจนมันเกินกำลังรถมันถ้ามันไปได้ถ้าเขาทำรีแฟคมาได้แล้วเขายกเรสปอนส์เกียร์มาแล้วเขาตอบได้ว่าจูนบนไนโน่แล้วมันขึ้นได้ถึง1บาร์เครื่องยนต์ยังไปได้เทอร์โบยังไปได้เกียร์รับได้คุณอาจจะได้1บาร์ตามที่คุณประสงค์ก็ได้แต่ถ้าเขาบอกมันไปไม่ไหวมันทำไม่ได้เทอร์โบพังคุ้มไหมอ่ะมันก็ไม่คุ้มหรอกอ๋อครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแต่งรถคุณจะไปโมดิฟายรถก็ทำให้มันเกินความสามารถเหมือนตัวเราเองอ่ะพี่ถามว่าทียกน้ำได้ทีนึงกี่ถังอ่ะทีอาจจะยกได้แค่3ถังพี่บอกไม่ได้ทีต้องยกให้พี่5ถังแขนหักป่ะล่ะครับใช่ป่ะครับเออมันอาจจะไม่หักทันทีหรอกที่ยก5ถังอ่ะแต่วิ่งไปกระดูกมันก็ร้าวไปเรื่อยๆอ๋อครับขอบคุณครับครับผมคุณจะไปซีวิกดีกว่าครับครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะพี่กรณ์วัชรพลทักทายเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับไปพร้อมคุณ